วัสดีครับผมพีจาร์มิวสิกครับวันนี้ผมก็มีกีตาร์เจ๋งๆนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วครับผมกับคอร์ดแมนสันนะครับในรุ่น MBM 2ครับผมสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีสตอรี่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์นะครับของคุณแมทธิวเบลลามี่ด้วยนะครับเขาเนี่ยนะครับก็เป็นทั้งนักร้องนะครับเป็นทั้งมือกีตาร์นะครับของวงมิวส์นั่นเองครับผมแล้วก็นะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าร่วมกันพัฒนาเนี่ยถึง3ฝ่ายด้วยกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์คอร์ดนะครับทางคุณแมทธิวเบลลามี่นะครับแล้วก็โรงงานแมนสันกีตาร์เวิร์คด้วยเช่นกันสำหรับโรงงานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโรงงานที่รับทำคัสตอมกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงด้วยนะนะครับในประเทศอังกฤษนะครับก็ได้รับการยอมรับนะครับระดับสากลเลยครับผมแล้วก็มีประสบการณ์นะครับการทำกีตาร์เนี่ยมากกว่า35ปีด้วยเช่นกันครับและแน่นอนว่านะครับสำหรับจุดประสงค์นะครับที่ทำกีตาร์รุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อขยายนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของซีรีส์นะครับของทางแมนสันด้วยนะครับซึ่งนะครับก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงนะครับกีตาร์รุ่นนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับกีตาร์แมนสันเนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าอยากจะเล่นมันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีบัดเจ็ตเนี่ยประมาณนึงเลยนะครับก็หลักแสนนะครับถึงจะเป็นเจ้าของมันได้นะครับแต่ว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นปลายเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโคลน DNA นะครับของกีตาร์แมนสันมาแทบจะทุกกระเบียดนิ้วเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในรุ่นของ MBM 2นะครับก็จะต่างจากรุ่นแรกของเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงปิกอัพตัวเน็กนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นในรูปแบบ P90 นะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นแรกของเขาเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของแฮมบักเกอร์ครับผมแล้วก็ในส่วนของการปาดเว้าส์นะครับพวกเคิร์ฟต่างพวกนี้นะครับพวกคอนโทรลด้านหลังตรงนี้นะครับก็ถูกดีไซน์มาใหม่นะครับให้รองรับนะครับกับสรีระของผู้เล่นเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังคอนโทรลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะล็อกแบบปุ๊บเลยครับแล้วก็ในส่วนของอาร์มเลดเนี่ยก็ปาดขึ้นมานะครับให้ระวังแขนเนี่ยได้สบายยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับผมคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคนะครับของกีตาร์แมนสันตัวนี้กันบ้างครับผมนะครับไปเริ่มต้นกันที่บอดี้นะครับบอดี้ตัวนี้นะครับเป็นไม้เบสวูดครับแล้วก็เคลือบสีแบบเนื้อแมชนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเฉดสีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเขานำชื่อเพลงนะครับมาตั้งเป็นชื่อสีอีกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Starlight Silver นั่นเองครับผมแล้วก็รูปทรงนะครับก็จะเป็นตามแบบฉบับของแมนสันเลยซึ่งมองไกลๆเนี่ยก็รู้แน่นอนว่าคุณถือกีตาร์แมนสันนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสำหรับรูปทรงนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของปิกอัพนะครับก็จะให้มาเป็นแบบ2ตัวนะครับสำหรับตัวบิดเนี่ยก็จะเป็นแบบฮัมบักเกอร์นะครับสำหรับตัวเน็กเนี่ยก็จะเป็นแบบ P90 นั่นเองนะครับก็จะให้ซาวด์เนี่ยที่กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของบิดนะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นแบบจูโนเมติกนะครับก็มีเทลพิทมาให้1ตัวนะครับก็จะคล้ายๆกับกีตาร์เลสพอลนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทคอนโทรลนะครับก็จะให้มาเป็น1โวลูม1โทนนะครับซีเลคเตอร์3ทางครับผมแล้วสำหรับฟังก์ชันเด็ดเลยไฮไลท์เลยนี่ทุกคน มีปุ่มซิงค์อยู่ตรงนี้นะฮะก็นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเป็น Q Switch นะครับลักษณะของมันเนี่ยนะครับก็เวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ยเสียงก็จะหยุดนะครับก็เหมือนว่าเป็นการดีไซน์นะครับเป็นลูกเล่นแล้วกันนะครับให้สำหรับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยได้เล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คอกันบ้างนะครับสำหรับคอตัวนี้นะครับเป็น My Heart Maple นั่นเองครับผมแล้วก็เคลือบมาแบบซาตินนะครับก็คือเป็นแบบคอแบบสมัยใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็ให้ฟีลลิ่งแบบว่าลื่นๆนะครับไม่หนึบไม่หนืดนั่นเองครับผมคราวนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ฟิงเกอร์บอร์ดกันบ้างนะครับสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นไม้ลอเรลนะครับก็แน่นอนว่าใครได้ยินชื่อนี้ก็คงไม่คุ้นกันนะครับตัวผมเองก็ยังไม่คุ้นเลยเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับไม้ชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะให้โทนเสียงนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยคล้ายกับไม้โรสวูดนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างอยู่สักนิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของเสียงนะก็จะมีเสียงแหลมนะครับที่มีมากกว่าไม้โรสวูดสักนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือสีนะครับสีของตัวเนื้อไม้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนั่นเองครับผมสำหรับไม้โรสวูดเนี่ยก็จะให้สีที่เข้มกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับไม้ลอเรลเนี่ยนะครับก็จะโทนสีเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันกับไม้พอร์ฟอโลดูแบบด้วยตาเผินๆนึกว่าเป็นพอร์ฟอโลนะฮะแล้วก็ในส่วนของเฟรดนะครับก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด22เฟรดนะครับแล้วก็เรเดียสหน้าบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบคอมพาวด์เรเดียสอีกด้วยนะครับสำหรับเฟรด1จนถึงเฟรด12เนี่ยก็จะเป็นเรเดียส12ครับแล้วก็ตั้งแต่เฟรด12ไปต้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรเดียส 15.5
16.75 นะครับหรือว่า Radius 16นั่นเองนะครับถ้าใครเคยเล่นRadius 16มาเนี่ยก็คือฟีลเหมือนกันเลยนะครับคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดอทนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่ไซด์ดอทนะนะก็จะมีแค่ดอทข้างๆอันนี้นะแต่ว่าหน้าบอร์ดเนี่ยไม่มีดอทนะนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ชินนะแต่ปกติเล่นกีตาร์แบบว่าที่มีดอทแบบด้านหน้ามาตลอดเลยนะครับตัวนี้ก็จะถ้าเล่นก็จะหลงๆนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนัทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบกราฟเทคนั่นเองครับผมแล้วดูของ Headstock กันบ้างนะครับ Headstock เนี่ยก็จะเป็นแบบ Matching Head นะครับก็คือทำสีเฉดสีเดียวกันกับตัวบอดี้ด้วยแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้นะครับทางแบนสันนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น Meta Series นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีลายเซ็นของคุณ Matthew Bellamy มาด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของลูกบิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบล็อกสายนะครับของทางคอร์ดเองครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลัง Headstock เนี่ยนะฮะก็จะมี Serial Number นะครับแล้วก็เป็นโลโก้คอร์ดนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าCollabนะครับ With In Manson Guitar Work ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสเปคของกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงนะครับของคอร์ด Manson ตัวนี้กันครับผมไปครับThank you.
เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงนะครับกีตาร์แมนสันตัวนี้กันไปแล้วนะครับก็จากที่ผมเป็นคนลองเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคลีนเสียงไดร์เสียงดิสโทชันก็ตามนะครับสำหรับเสียงคลีนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แบบหวานขนาดนั้นนะครับมันจะมีความแข็งของเนื้อเสียงอยู่สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคงเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่คุณแมทธิวบอนามี่เนี่ยนะครับเขาชื่นชอบนั่นเองนะครับซึ่งกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาด้วยนะครับซาวด์ที่ทุกคนได้ยินเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนในเพลงนะครับของวง Muse นั่นเองครับผมแล้วก็เสียงไดร์นะครับก็ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะแอบแข็งอยู่สักนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับเนื้อเสียงเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับเสียงดิสโทชันนะครับแน่นอนเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นแบบกีตาร์สายบู๊เลยนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณอยากนำมันไปบู๊เนี่ยนะครับสบายเลยและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับสวิตซิ่งตัวนี้นะครับก็เข้ามาช่วยเพิ่มนะครับความหลากหลายในการเล่นของคุณนั่นเองนะครับแบบว่าอย่างที่ผมได้เทสให้ฟังนะครับหรือว่าเป็นอินโทรต้นคลิปก็ตามนะครับมันเรียกว่าความหลากหลายของลิฟต์กีตาร์ของเรานั่นเองครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงเลยนะครับสำหรับปิกอัพคู่นี้นะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องไดนามิกนะครับซึ่งมันตอบสนองต่อการเล่นได้ดีมากๆเลยนะนะครับก็คือไม่ว่าเราจะดิสเบาเนี่ยคือมันก็เบาให้นะแบบเราไม่ต้องเค้นมันมากเลยนะครับปิกอัพนี่คือวางใจได้นะครับนะแล้วก็นะครับไล่ไปที่คอกันบ้างนะครับอีกส่วนนึงเลยที่ผมชอบเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเชฟคอนะครับซึ่งมันเล่นแบบเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับสายเทคนิคอะไรเงี้ยไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของคอเนี่ยแห้งดีอ่ะให้ช่วยรูปได้ตลอดเลยนะครับรูปแบบเพลินมากนะครับแล้วก็ภาพรวมเลยนะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ผมถือว่ามันเป็นกีตาร์ที่เท่มากนะครับไม่ซ้ำใครนะครับเป็นดีไซน์แบบว่าเฉพาะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับแล้วยิ่งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับวง Muse นะครับหรือว่ารู้จักคุณแมทธิวเมลามี่เนี่ยก็ห้ามพลาดอีกเช่นกันนะครับคงเป็นแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจเลยนะนะครับยิ่งด้านหน้าเนี่ยมีลายเซ็นของคุณแมทธิวเมลามี่ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของคอร์ดแมนสัน MBM2 นะครับหากท่านได้สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาลองน้องตัวเป็นๆได้ที่หน้าร้าน Up Music ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้สะดวกเข้ามานะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันครับส่วนราคาและโปรโมชั่นนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับส่วนวันนี้นะครับผมพีจาก Up Music ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ